คำคมประจำวันลักทรัพย์ต้องไปศาลอาญาแต่นายกอต้องไปนรกชั้น730อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียประจำปี2021ปะเราในโลกของเราเนี่ยมีประเทศมากมายหลายประเทศบางประเทศนี่ก็รวยอ้าวรวยเอาจนประเทศอื่นๆต้องอิจฉาตาร้อน yeah. แต่มันก็ได้มีบางประเทศที่ค่าเฉลี่ยรายได้รายรับโดยรวมเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์จะมีประเทศไหนในเอเชียกันบ้างก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPI ด้วยนะถ้าเกิดกันแล้วไปดูคลิปกันเลยอันดับที่30ประเทศจีนโดยค่าเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อหัวต่อปีตกอยู่ที่ 18,931 ดอลลาร์สหรัฐหรือดีเป็นเงินไทยคือ 614,878 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่29ประเทศเติร์กเมนิสถานรายได้เฉลี่ยตกอยู่ที่ 17,415 ดอลลาร์สหรัฐหรือดีเป็นเงินไทยคือ 565,639 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่28จอร์เจียรายได้เฉลี่ยตกอยู่ที่ 14,856 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 482,522 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่27ประเทศอาเซอร์ไบจานรายได้ต่อหัวตกอยู่ที่ 13,909 ดอลลาร์สหรัฐหรือตกอยู่ที่451,764 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่26ประเทศศรีลังการายได้เฉลี่ยตกอยู่ที่ 13,638 ดอลลาร์สหรัฐหรือตกอยู่ที่ 444,296 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่25อาร์เมเนียรายได้เฉลี่ยรวมตกอยู่ที่13,513 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 438,902 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่24อิหร่านรายได้เฉลี่ยรวมตกอยู่ที่ 12,882 บาทหรือตีเป็นเงินไทยคือ 418,407 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่23อินโดนีเซียรายได้เฉลี่ยรวมตกอยู่ที่ 12,431 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 43,758 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่22ภูฏานรายได้เฉลี่ยรวม 11,928 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ387,421 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่21เวียดนามรายได้เฉลี่ยรวม 11,677 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 379,268 บาทอันดับที่20เลบานอนรายได้เฉลี่ยรวม 11,564 ดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยคือ 375,598 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่19ประเทศจอร์แดนรายได้เฉลี่ยรวม 1,590 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 343,963 บาทอันดับที่18ประเทศอิรักรายได้เฉลี่ยรวมคือ 10,038 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 326,034 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่17ประเทศฟิลิปปินส์รายได้เฉลี่ยรวม 9,061 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 294,031 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่16ประเทศลาวรายได้เฉลี่ยรวม 8,519 ดอลลาร์สหรัฐหรือตกอยู่ที่ 276,697 บาทต่อคนต่อปี
อันดับที่15อุซเบกิสถานรายได้เฉลี่ยรวม 7,830 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 254,318 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่14ประเทศอินเดียรายได้เฉลี่ยรวม 7,333 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 238,175 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่13ประเทศซีเรียรายได้เฉลี่ยรวม 6,370 ดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยคือ 206,995 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่12ประเทศบังกลาเทศรายได้เฉลี่ยรวมคือ 5,812 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยคือ 188,773 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่11ประเทศปาเลสไตน์รายได้เฉลี่ยรวมคือ 5,664 ดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยคือ 183,966 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่10ประเทศจิกิสถานรายได้เฉลี่ยรวมคือ 5,323 ดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยคือ 172,891 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่9ประเทศปากีสถานรายได้เฉลี่ยรวมคือ 5,224 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 169,675 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่8ประเทศกัมพูชารายได้เฉลี่ยรวมคือ 4,930 ดอลลาร์สหรัฐหรือตกอยู่ที่ 161,126 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่7ประเทศเมียนมารายได้เฉลี่ยรวมคือ4,831ดอลลาร์สหรัฐหรือตกอยู่ที่ 156,910 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่6ประเทศเนปาลรายได้เฉลี่ยรวมตกอยู่ที่ 4,199 ดอลลาร์สหรัฐหรือตกอยู่ที่ 136,000383บาทต่อคนต่อปีอันดับที่5ประเทศทาจิกิสถานรายได้เฉลี่ยรวมของประชากรตกอยู่ที่ 3,856 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 125,242 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่4ประเทศติมอร์เลสเตรายได้เฉลี่ยรวมของประชากรตกอยู่ที่ 3,119 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 101,305 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่3ประเทศอัฟกานิสถานรายได้เฉลี่ยรวมของประชากรตกอยู่ที่ 2,474 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 83,350 บาทต่อคนต่อปีอันดับที่2ประเทศเจเมนรายได้เฉลี่ยรวมคือ 1,924 ดอลลาร์สหรัฐหรือปีหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่ 62,491 บาทต่อคนต่อปีและอันดับที่1ประเทศเกาหลีเหนือรายได้เฉลี่ยรวมของประชากรทั้งประเทศตกอยู่ที่ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยคือ42,224บาทต่อคนต่อปีนั่นเองไม่ต้องห่วงในส่วนของประเทศไทยคือรายได้เฉลี่ยรวมของประเทศไทยต่อคนต่อปีตกอยู่ที่ 19,400 ดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยคือ 617,249 บาทต่อคนต่อปีถ้าหากปีนึงเนี่ยคุณทำเงินไม่ถึง 617,249 บาทก็คือคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของประเทศนี้ฮะนะเริ่มถึงแอดด้วยต่ำตุ่มจริงๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์และแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ